วันนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้เฮียมาธุระแต่เช้าเลยนะครับผมก็มาอะไรหลายๆอย่างนะมาทำเอกสารพอดีมากับเข้าห้องน้ำอยู่มากับพี่ทนายนะครับผมก็มาเคลียร์อะไรนิดหน่อยนะวันนี้วันจันทร์บอกได้เลยว่าตื่นเช้ากันดั้มอยู่ที่คอนโดเดี๋ยวต้องไปรับกันดั้มที่คอนโดนะเสร็จธุระแล้วล่ะก็ประมาณ11โมงก็จะได้ไปทำงานต่อนะโอเคไปละบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยเจอกัน2 hours later ตอนนี้ประกอบโต๊ะอยู่ครับมีช่างมาช่วยใช่ไหมครับช่างกันดั้มครับเร็วมาช่วยหน่อยเร็วเออช่วยหน่อยนี่ช่วยหน่อยช่วยอ่ะคาบไว้เออดีมากเฮ้ยเอามานี่เอาไปไหนแล้วมานี่มาประกอบตรงนี้นั่นเอาเร็วช่วยเร็วขันนี่ขันเนี่ยขันตรงนี้กันน้ำขันตรงนี้เออดีช่วยเลยป่ะเนี่ยดูเฉยๆเนี่ยเป็นกำลังใจใช่ป่ะฮะเป็นกำลังใจใช่ไหมเออช่วยขันนะขันไหมฮะ A few moments later สวัสดีครับมาทำงานแล้ววันนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าเหนื่อยมากนะยังไม่ทันอะไรเลยตอนนี้ก็มาสายนิดหนึ่งบ่ายโมงบ่ายสองโมงแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้มีลูกค้ามาแต่เช้านะครับผมก็ตั้งแต่หลายรอบแหละตั้งแต่เช้าตอนนี้บ่ายสองกว่าก็ทยอยมาวันนี้เฮียคงไม่มีอะไรมากมีของมาส่งมั้งนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างนะจากกันพาสุพิมเจ้าเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูบอกเลยเลยว่าเจ้านี้ก็มีของแปลกๆแหล่ๆเพียบวันนี้ก็น่าจะแปลกน่าจะแหล่มั้ยหรือว่าเป็นตัวพิเศษอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูเพราะเฮียก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าเห็นส่งแชทมาเฮียก็ลั่งไล่ดูแล้วก็มีของที่แบบเดี๋ยวนี้งานแบบค่ายจีนนะออกมาใหม่แบบเจ๋งๆเพียบเลยก็เราก็เลยแบบว่าเออถ้าเกิดคนชอบหรือเปิดใจงานจีนนะผมบอกเลยว่าปีต่อไปเนี้ยค่ายต่างๆเนี่ยมันออกมาเยอะมากเลยก็เดี๋ยวเราต้องมานั่งดูกันเอาเป็นว่าวันนี้เฮียขอนั่งทำงานก่อนแล้วกันนะก็เมื่อเช้านะอย่างที่บอกไปคือไปธุระมานะเพราะว่ามีอะไรหลายอย่างที่ต้องเคลียร์นะก็ประมาณนี้ตื่นแต่เช้ามารับกันดั้มเสร็จปุ๊บแล้วก็อาบน้ำแล้วก็มาที่ออฟฟิศนะฮะเดี๋ยวไปดูช่วงบ่ายมีอะไรมาส่งเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนนี้ขอทำงานก่อนแล้วก็กินข้าวนะจะกินข้าวบ่ายสามบ่ายสี่แล้วนะครับผมช่วงนี้ใช้ร่างกายหนักมากนะแล้วก็มีตัวเมื่อวานนั่งทำไอ้โอ้โหอินเสิร์ตหลายตัวไปเลยคือไอ้ตัวที่สายดองเนี่ยบอกกันเลยว่าบัดไรเยียงเงี้ยแล้วก็นิวเพียบเลยนี่ประกอบโต๊ะไปเมื่อเช้าตอนที่มาถึงมีหมามาช่วยใช่ไหมหมาช่วยป่ะช่วยป่ะทำงานก่อนครับเดี๋ยวเจอกันโอ้ยจะกินข้าวก็ไม่ได้กินนี่ครับโดนลูกค้าเอามาเทิร์นนะตอนแรกจะเอามาซ่อมนะตอนนี้เทิร์นเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่นะเราก็รับซื้อไว้นะครับผมก็มาทำความสะอาดนะเพราะว่าคือเหมือนกับแบบว่าอันเนี้ยเราต้องมีบริการเครื่องมือสองพวกอะไรเงี้ยด้วยนะครับผมแล้วก็เนี่ยรับเครื่องพวกเนี้ยไว้นะครับเอามาดูว่าเป็นยังไงนะเช็คสภาพก่อนขายมือสองอะไรประมาณเนี้ยแหละจริงๆแล้วเฮียก็เนี่ยทำด้วยนะทั้งเครื่องมือหนึ่งหรือเครื่องมือสองเราก็มีช่างอยู่นะเราก็มาดูว่ามันเป็นอะไรจะภาพดีไหมตีราคาขายอะไรประมาณนี้นะวันนี้ทำงานนิดนึงนะโอเคขออนุญาตทำงานก่อนนะไปเดี๋ยวรีบกินข้าวหิวมากนะทำงานหาเงินซื้อของเล่นแล้วก็ทำงานแล้วก็หาเงินแล้วก็ซื้อของเล่นมีอยู่แค่นี้นะมีลูกค้านี่สติกเกอร์แปะ
ป็นติดคราบหมดเลยต้องมาทำความสะอาดอีกอ่ะทำงานก่อนระหว่างวันfew moments later โอ้ทุกคนกล่องเบลอเลยนะอันนี้มาจากนี่ออริจินัลเลยมาจากโรงงานเลยนะจ๊ะมอเตอร์นิวเคลียร์นะครับผมก็ส่งตรงมาจากไชน่าเลยนะครับผมนะก็เอามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมแต่คือว่าจะแกะให้ดูว่าเป็นอะไรบ้างนะฮะอันนี้จะเป็นดูกล่องดิดูกล่องดิโอ้โหยังเดือดกันน้ำช่วยแกะหน่อยเร็วนะอันนี้ช่วยแกะหน่อยกันน้ำอันนี้มันเป็นทำไมมันกล่องมันใหญ่อย่างนี้อ๋อมันเป็นกล่องคู่นะมอเตอร์นิวเคลียร์นะครับผมนี่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 นะนี่จับจับนะฮะเหมือนจะเป็นตัวสีสวยเลยนะครับผมนะเนี่ยดูดิ2ตัวน่าจะเป็น2ตัวนะสีขาวสีฟ้าอันนี้เดี๋ยวต้องไปลองดูว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมอันนี้มาจากเพจกันพาสุพรีมนะครับไม่รู้อ่ะแกก่อนเลยนะฮะนี่พัวให้ดูนะดีที่อาจจะรีบรีวิวเพราะเห็นมีใครพรีออเดอร์ไปอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับผมตอนนี้คือแบบง่วงนอนนะนี่หูย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 มีอะไรมาให้วะเนี่ยนี่มีแผ่นรองเมาส์มาให้ด้วยจ้าไปเลยมึงเอ้ยนะให้ดูก่อนอันนี้เป็นตัวนี้1ตัวนะครับผมแล้วก็เป็นไอ้นี่อีก1ตัวนะเอ๊ะให้ดูอย่างนี้ก่อนนะรู้สึกว่ามันจะเป็นสีพิเศษหรืออะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีหนังสือสมุดคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังสือเป็นเขาเรียกของเขาอ่ะนะเป็นนิยายของเขาหรือว่าที่เขาทำมาอันนี้ข้อมูลไม่รู้เลยนะแต่คือว่าประมาณเนี้ยสวยงามมากเลยทุกคนอยากรู้อ่ะอยากรู้ดูก่อนเนี่ยตัวนี้มันเป็นสีขาวนะเห็นไหมนี่นะเป็นเหมือนเป็นนกนะครับผมประมาณนี้นี่นี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวไปหาความรู้มาให้ว่ามันคืออะไรยังไงแต่เฮียก็นี่โอ้โหปีกโคตรเท่เลยอ่ะทุกคนดูดิสีมันสวยดีนะแล้วก็มีอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนโครงเหล็กข้างในนะครับผมดีเฮียมาแกะกล่องรีวิวให้นี่เห็นไหมเนี่ยโครงของมันเนี่ยเป็นเหล็กทุกตัวเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มราคาดีเฮียไปดูราคามาก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงนะแต่สีที่มันให้มาเนี่ยสวยนะแล้วก็ตัวของมันเนี่ยเห็นไหมเป็นสีมุกมาเลยนะแล้วก็ส่วนที่มีแอคชั่นเบสมาให้อะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าโครงในมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะคือโครงมันเป็นเหล็กอยู่แล้วนะดูดิเป็นขาวมุกเลยสวยสวยสวยเลยนะเดี๋ยวเรามาทำคลิปกันอีกทีนึงอันนี้ตื่นเต้นแล้วก็ง่วงนอนด้วยอยากกลับบ้านแล้วด้วยนะครับอันนี้คือกล่องหนึ่งมอเตอร์นิวเคลียร์นะถ้าเคยอยากดูเนี่ยดูดินี่อันนี้อีกกล่องหนึ่งอ่ะขอเปิดให้ดูแวบๆอันนี้เหมือนคนจะเคยเห็นกันแล้วล่ะมังกรฟ้าแต่คือว่ามังกรฟ้าเนี่ยตัวเนี้ยดูดิโคตรสวยโคตรงามโคตรดีโคตรอลังการงานสร้างเลยว่ะทุกคนดูดิเนี่ยมันเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นฟ้ามุกนะ
ก็ถ้าเกิดใครลองเล่นดูเนี่ยดูดิงานดีนะแล้วก็มีเหมือนเดิมมีตัวหุ่นมาให้นะเอาเป็นว่าคือทำออกมาดีแล้วก็มันให้คือกล่องเนี้ยมันเป็นบ็อกเซตที่เป็น2กล่องนะครับผมแล้วก็มีแผ่นรองเมาส์โคตรจ๊าบนะดูดีไหมหล่อจัดนะก็เดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะก่อนหน้านี้ไอตัวมังกรฟ้าเฮียได้มาแต่คือว่าตอนนั้นโรงงานเขาส่งมาแล้วปรากฏว่าไม่มีเวลาจริงๆแล้วก็หลายอย่างอ่ะก็เลยแบบลูกค้าเขาอยากได้ก็เลยให้เข้าไปแต่ตัวเนี้ยถ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรีวิวตัวพิเศษมันก็กันคือมันเป็นอันเนี้ยมันเป็น Elite Version มันเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรนะสีมุกใช่ไหมสีมุกเป็นตัวพิเศษก็เดี๋ยวเอามาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันบอกได้เลยว่าโคตรจ๊าบนะนะดูท่ากูตื่นเต้นไหมเนี่ยง่วงนอนนะเอาเป็นว่าลองดูแล้วกันสวยจัดประหลัดบอกเลยขอบอกเลยนะเดี๋ยวกลับบ้านเอาไปรีวิวแกกล่องให้ดูก่อนแยกกล่องเลยว่าเป็นยังไงคืออันเนี้ยขอโทษจริงๆเดี๋ยวคลิปหน้าเฮียจะมาแกะกล่องให้ดูทั้ง2กล่องเลยในคลิปเดียวนะครับผมว่ามันเป็นยังไงอะไรบ้างนะครับผมกับงาน Mortal Nuclear ตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับขอกลับบ้านก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันบ๊ายบายกันดำช่วยเก็บหน่อยเร็ว2 hours later ผมก็ทำอะไรยังไงบ้างจากพี่ชายคนโตกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วอาบนงอาบน้ำเรียบร้อยวันนี้เดี๋ยวจะนั่งตัดคลิปนะก็เมื่อตอนเย็นหัวค่ำถ่ายนี่ไปไอ้เนี่ยให้ทุกคนดูไปแต่คือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแกะกล่องปลาลืนมั้งไม่รู้ว่าวันไหนอะไรยังไงขออนุญาตกินนี่ไอ้สตรอเบอรี่นะเติมความหวานให้ร่างกายกินผลไม้เยอะนะครับทุกคนผักกับผลไม้ช่วยได้นะครับผมแต่เฮียก็หลังๆอ่ะเฮียไม่เคยเป็นโควิดเลยนะครับผมทั้งที่เจอคนเยอะแล้วก็ไปสถานที่แล้วผมก็ไม่ได้ใส่แมสไม่ได้บอกว่าเก่งหรืออะไรแต่คือว่าผมกินน้ำส้มคั้นเนี่ยกับฝรั่งตอนช่วงนั้นผมกินฝรั่งวันละลูกกับน้ำส้มวันละ1ลิตรอ่ะคือแบบกินเยอะมากส้มเพียวเลยนะวันนี้ไม่มีอะไรครับก็เดี๋ยวจะนั่งทำงานแล้วก็จะพาไปร้านอะไรที่MBK เปิดใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาคลิปมาลงเพราะว่ามีใครอยู่แถวนั้นก็ไปมีของขายเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างนะวันนี้ก็ทำอะไรอย่างไม่ได้ออกไปไหนเลยนะอยู่แต่ที่ทำงานพวกงานดองเนี่ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวปีนี้คิดว่าจะขุดฮอตทอยไอรอนแมนมารีวิวแล้วซื้อเก็บไว้20กว่าตัวแล้วไม่เคยรีวิวแค่บางทีไม่เคยเล่นด้วยนะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะครับผมที่เฮียจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็คิดว่ามันต้องปังแน่ๆแล้วก็พอถึงวันนั้นเฮียพร้อมจะเปิดให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันนะครับผมนะเอาเป็นว่ารอกันนิดนึงนะครับช่วงนี้ไม่มีอะไรออกใหม่เลยนะอร่อยไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้ว่างๆจะมานั่งคุยไลฟ์กันนิดหนึ่งนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของ mindset ในการทำงาน mindset ในการบริหารเงินความคิดในเรื่องของการบริหารคนการทำธุรกิจใครอยากรู้อะไรถามได้ผมไม่ได้เป็นคนเก่งแต่ผมแม่งเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียชีวิตมันไม่มีอะไรจะเสียเกิดมาคุณไม่มีอะไรมากล้าและทำและตั้งใจและไปให้เต็มที่ผมว่าความสำเร็จไม่ได้หนีคุณไปไหนแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมสำเร็จแล้วจะมาพูดให้ทุกคนฟังเปล่าไม่ใช่แต่ผมคิดว่าแม่ง
ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่หรือจะขายก๋วยเตี๋ยวถ้าคุณตั้งใจกับสิ่งที่คุณคอนเซนเทรตกับสิ่งที่มันทำให้มันเต็มที่คุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากเลยจะธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่แม่งความตั้งใจและจริงใจเท่านั้นเว้ยที่จะทำให้คุณรู้ว่าแก่นแท้ของสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันคืออะไรเอ๊ะพูดอะไรวะเนี่ยนะเมาสตรอเบอรี่ไปแล้วจ้าเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับ